โลบักหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเรท 5.5 หลังจากซื้อเสร็จโลบักจะใช้เวลา 5-7 วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในโลบักหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edith My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแมปวันพีซลีเจนดารี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Crypto Shop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ cryptoshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟุตและ King Pete รับกดเพชรในแมป All Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์มในแมปบล็อกฟุตอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมแบบเวกกี้วิสาดนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาใช้สูตรทดลองนะครับผมโดยใช้แซนด์วิชเน่านะครับผสมกับทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะแซนด์วิชเน่านะครับผสมกับทุกอย่างแล้วมันจะได้อะไรกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมสมองนะครับปั๊บมันจะเป็นอะไรพี่ลืมกินแซนด์วิชเปล่าๆอ่ะอันนี้แซนด์วิชผสมสมองนะครับกลายเป็นยาฆ่าตัวตายนะครับเป็นยาเจ้าชายนิทรานะเดี๋ยวลองกินแซนด์วิชเฉยๆนะครับมันจะให้ผลเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอเดนน้ำทิ้งก่อนปั๊บเรียบร้อยสูตรเข้มข้นน้ำน้อยนะครับมาลองกินดูนะครับอุ้ยมีตดท้องเสียนะครับผมแซนด์วิชแบบผสมอย่างเดียวเนาะทำให้เราท้องเสียได้นะครับรีเซ็ตตัวละครนะครับโอเคก็ต่อไปนะครับผมแซนด์วิชผสมกับแฟรี่นะครับจะเป็นอะไรนะหรือน้ำยาอะไรกินไปปุ๊ดปุ๊ดเอ้าตดเป็นตัวเองเฉยเลย นี่ตดเป็นตัวละคร9598ทีวีนะครับหรือว่าคลอดลูกนะคลอดลูกป่ะพี่อยากลองใส่แฟรี่กับแซนด์วิชสักประมาณ What?บอสมาเฉยเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอฆ่าบอสแป๊บนึงนะครับโอ้โหเสียเวลามากฆ่าบอสก่อนฆ่าบอสก่อนเอ้าลืมหยิบน้ำยามาเดี๋ยวขอฆ่าบอสแป๊บนึงนะครับเอ้าโดดหินลืมดูหินเลยเมื่อกี้ใกล้ละใกล้ละเหลือ50แล้วท่านผู้ชมเดินไปดูละ
ผาบอสเผาบอสเอาไปเหลือ20อีกทีหนึ่งน่าจะตายปะจุ๊บตายไหมไม่ตายนะครับอันนี้ที่สุดท้ายละรอบนี้น่าจะตายละยืนดูผลงานเรียบร้อยนะครับผมขัดขวางการทำสูตรของเราเนาะโอเคก็ล้างหม้อนะครับก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะแฟรี่กับแซนด์วิชใช่ไหมครับจะลองแฟรี่กับแซนด์วิชอย่างละ5ตัวจะตดเป็น9598ทีวีได้กี่ตัวใช่ไหมโอเคไม่เอาดีกว่าเนาะมาลองสูตรต่อไปเลยนะครับแซนด์วิชผสมเท้ายีราฟนะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นนักวิ่งใช่ไหมเอ๊ะเป็นนักวิ่งป่ะจะวิ่งช้าเหรอโอเคเป็นสโลนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมหมูยักษ์ได้อะไรกึ๊บอุ๊ย โอ้ได้กลายเป็นตดยักษ์ท่านผู้ชมนี่นะปกติเราอึก้อนเล็กใช่มั้ยตอนนี้เราอึก้อนใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะหรือว่ามีผลรอบเดียวรอบเดียวไปอ่ะ เจ็บตูดดูท่าเจ็บตูดท่านผู้ชมโอเคก้อนใหญ่เกินนะครับผมมาสูตรต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวจะได้สูตรนี้กึ๊บสูงขึ้นเหรอเฮ้ได้สูตรอะไรเนี่ยตัวแข็งเหรอครับโอเคสูตรนี้ผ่านแล้วก็ต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับระเบิดอุ้ยอันนี้จะเป็นสูตรอะไรนะปุ๊ดอุ้ยอึระเบิดเหมือนตอนเด็กๆอ่ะอวตารยัดอึอ่ะเคยเล่นกันไหมครับโอ้อึระเบิดโอเคครับผมได้สูตรเรียบร้อยนะก็ต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมถั่วกระป๋องจะกลายเป็นอะไรมากินดูนะครับโอ้ยอึเป็นถั่วนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับกิ้งก่าอันนี้เหมือนจะไม่มีสูตรนะลองกินดูนะครับอุ้ยไม่มีผลนะครับไม่มีผลกระอึแต่มีผลกระแขนเสื้อนะครับทำให้กลายเป็นนักกล้ามนะครับโอเคก็สูตรต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่ากับนกจะกลายเป็นอะไรเอ้ายังไม่เลิกตดอีกเหรอเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวละครก่อนอ่ะสูตรนี้นะครับกินเป็นอะไรอ่ะก็ท้องเสียเหมือนเดิมใช่ไหมท้องเสียเหมือนเดิมใช่ไหมครับโอเคครับผมผ่านเลยเนาะแล้วก็สูตรต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับแมงมุมจะกลายเป็นอะไรมาดูกันกลายเป็นตดนะครับผมทั้งตดทั้งอึเลยทีนี้มีลิสีดวงขึ้นด้วยอันนี้ทั้งตดทั้งอึเลยนะครับโอเคโอ้โหวันนี้เป็นสูตรที่ใจร้ายมากนะครับตดแตกทั้งงานสวิตเน่าแมงมุมไปแล้วกับปลาอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกรึบโอเคไม่มีผลนะครับผมก็อึแตกแล้วก็ว่ายน้ำนะครับต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับพริกอุ้ย
อุ้ยสูตรนี้มีนะครับมีในตำราโอ้พ่นไฟนั่นเองนะครับผมแซนด์วิชเน่ากับพริกนะครับแล้วถ้าเราผสมกันแบบเยอะๆมันจะพ่นไฟไกลไหมอยากรู้มากเลยท่านผู้ชมกึบกึบกึบอยากรู้เราต้องลองเพราะว่าในแบบนี้นะครับเป็นแบบเกี่ยวกับการทดลองนะสัก10ชุดนะครับชึบชึบเอ้าของหายไม่นะของหายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบั๊กแมปเหรอหรือว่าเราพ่นไฟจนของหายไม่น่าเกี่ยวโอเคเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แล้วกันนะเสียหมดโอเคครับผมเข้าเกมมาใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ถึงสูตรพ่นไฟใช่ไหมแซนด์วิชเน่ากับพริกใช่ไหมครับมารอบนี้แซนด์วิชเน่ากับโรบักนะครับจะกลายเป็นอะไรมาดูกันนะฮะสูตรนี้มีในตำราด้วยนะอ๋อจะกลายเป็นคนขายแซนด์วิชนะครับผมใช่ไหมกลายเป็นคนขายอาหารนะครับชึบโอเคต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่ากับน้ำยาแม่มดนะครับเฮ้ยของใหม่มาเฮ้ยมีของใหม่มาท่านผู้ชมอ๋อสงสัยเมื่อกี้ GM เขารีเซิร์ฟนะครับเพื่อเอาของใหม่วางนะครับมาเดี๋ยวลองกินสูตรนี้ดูนะครับน้ำยาแม่มดกลายเป็นสันนิบาตเหรอกระตุกกลายเป็นสันนิบาตแน่ๆเลยตัวกระตุกโอเคครับผมโอ้มันมีของใหม่มาชิ้นหนึ่งอะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนวมเหรอเดี๋ยวต้องลองซื้อดูนะครับเดี๋ยวทำสูตรพวกนี้ให้ครบก่อนนะต่อไปนะครับแซนด์วิชเน่าผสมไข่น้ำแข็งใช่ไหมครับจะกลายเป็นอะไรกึ๊บปุ๊ดโอเคกลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งนะครับโอเคครับต่อไปแซนด์วิชเน่าผสมต้นไม้เฮ้ยอันนี้มีสูตรไปกินไกลๆหน่อยกึ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันมีสูตรนะสูตรขึ้นนะครับมีในตำรานะครับแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับโอเคต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับพวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจึ๊บอุ้ย ก็กลายเป็นรถกระอื่อแตกนะครับผมโอเคเมื่อกี้เขาเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่นะท่านผู้ชมเหมือน UI ใหม่ปะมีเพชรด้วยนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับแซนด์วิชเน่าผสมกับหมวกนักมายากลเท่ากับอะไรนะกินก็คืออึแล้วก็ตัวหมุนนะครับโอเคต่อไปนะครับผมแซนด์วิชเน่าผสมกับหัวสุดอุ้ยอันนี้ก็มีสูตรกินเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฟ้าก็ไม่ผ่าด้วยโอเคก็มีของใหม่มาท่านผู้ชมจัดเลยไหมเพราะว่าแซนด์วิชเราก็ผสมกันไปหมดแล้วนะครับจัดเลยดีกว่าซื้อได้ไหมเอาไม่ใช่นะครับผมซื้อด้วยโรบักไม่ได้นะครับต้องอันล็อกมันก่อนน่าจะเป็นของเควสนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำยังไงเป็นนวมนะท่านผู้ชมเหมือนนวมนะครับโหถ้าเป็นด้วยโรบักนี่คือเราจัดไปแล้วเนี่ย โอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับทำอุปกรณ์ด้วยแซนด์วิชนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเนาะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับ
เดี๋ยวรอบต่อไปนะเราจะลองเอาแฟรี่นะครับมาทำสูตรกันเนาะโอเคก็วันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายI think you know.